ที่เชียงรายเนี่ยพอถึงเวลาเที่ยงคืน1นาทีย่างเข้าสู่วันใหม่ซึ่งตรงกับวันเพ็ญ15ค่ําเดือน11ค่ะเนี่ยค่ะบรรยากาศของพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดเชียงรายรวมไปถึงพุทธศาสนิกชนที่เดินทางไปเนี่ยนะคะก็พากันออกมาตักบาตรเที่ยงคืนหรือที่ชาวล้านนาเขาเรียกกันว่าเป่งปุ๊ดค่ะไปร่วมกันตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตแล้วก็ร่วมกันสืบสานประเพณีของชาวล้านนาที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนานนะคะทำให้บรรยากาศตลอดสองข้างทางนี่ค่ะตั้งแต่หน้าวัดมิ่งเมืองไปจนถึงหอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติก็มีพุทธศาสนิกชนมารอทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งกันอย่างคึกคักนะคะบรรยากาศก็เป็นไปอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยค่ะคือเนืองแน่นมากๆนะคะพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมทำบุญกันนะคะพาไปดูกิจกรรมอีกหนึ่งที่นะคะก็คือที่วัดกู่คำตำบลเวียงในค่ะซึ่งมีชาวเมืองน่านออกมาตักบาตรเที่ยงคืนร่วมการสืบสานประเพณีล้านนานะคะด้วยความเชื่อที่ว่าหากตักบาตรในคืนเป็งฟุตก็จะทำให้ประสบความสำเร็จและมีโชคลาภซึ่งประเพณีตักบาตรเที่ยงคืนเนี่ยนะคะเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อใดนั้นนะไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนแต่มีความเชื่อที่ว่าพระอุปคุตที่เป็นพระพุทธเจ้าทรงเป็นองค์อุปัชฌาย์เมื่อสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วได้จำพรรษาอยู่ใต้สะดือทะเลโดยในรอบ1ปีก็จะขึ้นมาโปรดสัตว์บนโลกมนุษย์ก่อนเวลารุ่งอรุณหากใครได้ตักบาตรพระอุปคุตในวันเป็งปุตชีวิตก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองประสบแต่โชคลาภซึ่งในรอบ1ปีจะมีวันเป็งปุต1หรือ2ครั้งเท่านั้นค่ะไปดูบรรยากาศวันออกพรรษาที่จังหวัด101นะคะที่จังหวัด101ก็มีการจัดงานประเพณีออกพรรษากวนข้าวทิพย์ค่ะอยู่ที่บริเวณลานสาเกตนครบึงพลานชัยจัดขึ้นเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามให้คงอยู่คู่กับวิถีชีวิตของชาวพุทธในท้องถิ่นที่นี่ก็มีทั้งพิธีสงฆ์พิธีพราหมณ์มีการเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีพิธีเจิมสาพรหมจรรย์นะคะแล้วก็ไม้กวนข้าวทิพย์เพื่อจะนำมาผสมน้ำกวนข้าวทิพย์ประกอบด้วยอาหาร108อย่างแล้วก็จะนำไปมอบให้แก่แต่ละคุ้มวัดค่ะในเขตเทศบาลเมือง101นำไปใช้กวนข้าวทิพย์ในงานเทศกาลออกพรรษาประจำปีนี้ค่ะนี่นะคะแต่ละที่ก็จะมีประเพณีมีบรรยากาศที่แตกต่างกันไปนะคะค่ะไปอีกหนึ่งที่ค่ะที่จังหวัดอ่างทองกันบ้างนะคะที่จังหวัดอ่างทองเนี่ยเขามีการร่วมการตักบาตรวันออกพรรษาจนมีพุทธศาสนิกชนมากันแน่นขนาดเลยค่ะศาลาการเปลี่ยนวัดนางชำในตำบลคลองขนาดอำเภอวิเศษชัยชาญนะคะนอกจากนี้ยังร่วมการแจกทานแก่เด็กๆที่ตามพ่อแม่ผู้ปกครองไปทำบุญอีกด้วยถือว่าเป็นกุศโลบายค่ะที่ให้เด็กๆอยากจะตามผู้ใหญ่เดินทางมาที่วัดนั่นเองซึ่งถือว่าเป็นประเพณีปฏิบัติของชาวอ่างทองที่มีกันมาอย่างช้านานแล้วค่ะไปดูบรรยากาศที่จังหวัดตราดกันต่อเลยนะคะที่จังหวัดตราดนายประเสริฐลือชาธนานนท์ผู้ว่าราชการจังหวัดนำส่วนราชการและประชาชนไปร่วมกันตักบาตรภายใต้โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันออกพรรษานะคะตอนนี้จัดที่ศาลาการประเรียนวัดบางปรือตำบลห้วยแร้งอำเภอเมืองตราดค่ะถือว่าครั้งนี้เป็นการทำบุญครั้งสุดท้ายในวันออกพรรษาก็มีพุทธศาสนิกชนมาทำบุญแล้วฟังธรรมเทศนาที่วัดเป็นจำนวนมากนะคะปิดท้ายลงใต้ไปที่จังหวัดยะลาค่ะที่จังหวัดยะลาชุมชนชาวไทยพุทธในชุมชนผังเมือง4และพื้นที่ใกล้เคียงก็ออกมาซื้อดอกไม้แล้วก็อาหารกับข้าวขนมหวานเพื่อมาใส่บาตรในวันออกพรรษามีกำลังตำรวจทหารและอส.คอยดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดค่ะ